ครับครับอย่าเล่นอย่างนี้นี่มาเงียบๆตกใจจริงๆนะคุณนี่ครับเงียบตรงไหนเสียงออกจะดังขนาดนี้ครับพี่แล้วเข้ารายการแล้วพี่เชิญก่อนนะฮะเชิญก่อนนี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ใจร้ายมากเลยแล้วเมื่อกี้พี่ไปทำอะไรแถวๆพวกมงกุฎหรือสายแล้วก็สายสะพายฮะหรือว่าพี่จะประกวด Mrs. Universe ครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวมาดูแลความเรียบร้อยให้ก็ดูสิถ้วยมากมายขนาดนี้สายสะพายมงกุฎเอ้ยนะครับเยอะแยะกลัวหายโอ้โหนี่มาเช็คนี้จะไม่ให้เยอะได้ไงครับเพราะว่าแขก VP ของเราเนี่ยนะครับเป็นสาวประเภท2ครับที่ผ่านการประกวดมาแล้วนะฮะกว่า15ปีเวทีการประกวดเนี่ยผ่านมาแล้วนับพันเวทีครับเอาเป็นว่าถ้านึกไม่ออกให้นึกภาพอย่างนี้เหมือนเราเดินทางไปกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยเป็น10รอบแล้วกัน ที่ไปเดินประกวดเนี่ยอาจจะเกินด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าจนวันนี้นะทุกวันนี้เธอยังไม่หยุดประกวดเลยนะครับทั่วทั้งวงการประกวดสาวประเภท2เนี่ยเขายกย่องให้เธอเป็นถ้าเป็นภาษาปัจจุบันเนี่ยคือเป็นตัวแม่นะครับคือไม่ว่าจะขึ้นเวทีไหนเนี่ยเวทีนั้นมีหนาวแน่นอนแล้วก็เวลาขึ้นไปทุกครั้งเนี่ยเธอก็มีโอกาสที่จะคว้ารางวัลที่1มาเสมอเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าขึ้นเวทีบ่อยมากจนได้ฉายาว่าเป็นนางงามพันเวทีครับอยากดูละนางงามพันเวทีกับนางงาม VIP อย่างพี่เนี่ยมันจะยังไงเดี๋ยวให้ผู้ชมทางบ้านตัดสินใจเอาเองกันแล้วกันนะฮะตอนนี้ขอเชิญพบกับคุณชัตริกาอิสระภักดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นกลางเลยฮะเชิญค่ะโอ้โหโอ้โหพอคะเป็นไงฮะสูงมากพันเวทีกับเอพีสูสีบ้างไหมต้องบอกว่าสูสีมากสวยคนละแบบจริงนะครับโอ้โหก็ไม่ต้องคิดกันเลยนะฮะทำไมถึงสายเสยสะพงสะพายมงกุฎอะไรเนี่ยถ้วยเธอเยอะขนาดนี้นี่เองใช่ไหมครับใช่ใช่เขาบอกว่าเป็นได้ฉายานางงามพันเวทีเนี่ยปีหนึ่ง365วันเนี่ยประกวดสักกี่เวทีได้ปีนึงนะคะประมาณ50เวทีอะค่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องถามนิดนึงส่วนใหญ่ที่ได้รางวัลมารางวัลอะไรบ้างคะส่วนใหญ่จะได้รางวัลชนะเลิศอะค่ะแล้วก็มีพ่วงมาอีกก็เป็นพวกขวัญใจช่างภาพขวัญใจประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกของรางวัลที่ได้ส่วนใหญ่เป็นอะไรบ้างฮะก็เป็นเงินสดบ้างมีถ้วยมีถ้วยมีสายสะพายมีมงกุฎและเงินสดบางทีก็เป็นพัดลมอะไรเงี้ยค่ะมีแปลกมาแปลกต้องถามนิดนึงชื่อคุณชัตริกานี่ชื่อจริงไหมคะอ๋อไม่ใช่ค่ะชื่อจริงชื่อดารุณกิจบุญศรีนะคะชื่อชัตริกานี่คือมีใบหน้าละไม้คล้ายคลึงกับคุณชัตริกาอุบลสิริที่ได้นางสาวไทยอะค่ะนี่นะมีความละไม้อันนี้เห็นชัดชัดเลยนี่เป็นถึงนางงามพันเวทีแบบนี้นะฮะผมว่าผมอยากจะเห็นแล้วว่าตอนประกวดเนี่ยเป็นยังไงแล้วช่วงหน้าเราจะติดตามชมการประกวดสาวประเภท2แบบติดขอบเวทีเลยที่ VIP สักครู่เดียวครับเวทีใหญ่ๆที่ไปมาใหญ่ๆสุดมีเวทีไหนมั่งเวทีมิสอาคาซ่าไปทั้งหมด3ครั้งทิฟฟานี่2เวทีเล็กสุดที่เคยไปเป็นเวทีไหนก็เป็นเวทีร้านข้าวต้มพวกข้าวต้มโต๊ะลูกตอนประกวดเนี่ยก็คือประกวดบ่อยมากคนอื่นเขาไม่โวยเหรอฮะผู้เข้าประกวดด้วยกันอะรวมกลุ่มประท้วงบอกว่าไม่ให้ชัตริกาขึ้นประกวดเขาก็เลยบอกว่าให้ค่าตัว 2,000 กับบ้านแล้วครอบครัวทราบไหมคะว่าเราเป็นแบบนี้มีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่คงจะดูออกแต่เหมือนกับว่าฝืนความรู้สึกนาฬิกาอิสระภักดีครับกับเต้นเซ็กซี่ฮะผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสแอปเปิลทิฟฟานี่ได้แก่
ี่ถ้วยสายสะพายทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหมฮะใช่ค่ะจริงๆที่บ้านมีอีกเยอะไหมครับมีอีกเยอะค่ะสมมติว่า4ส่วนใช่ป่ะคะวันนี้เอามา1ส่วนเหลืออีก3ส่วนค่ะนี่แค่1ส่วนโอ้โหก็เอารถกระบะไปขนไม่พอต้องเอารถ10ล้อค่ะแล้วถ้าถึงขั้นนั้นที่บ้านมีที่เก็บพอเลยฮะก็มีค่ะก็คือทำชั้นวางถ้วยไว้อะค่ะเป็นหัศจรรย์วางถ้วยเลยหรือว่าเราปูดบ้านอีกหลังนึงเพื่อวางถ้วยอย่างเดียวก็รอหาคนซื้อให้เนี่ยค่ะโอ้เอาละเอาละถามคุณทำนิดนึงนะคะคุณทอมเริ่มประกวดเมื่อไหร่ค่ะเริ่มประกวดตอนอายุ17อะค่ะเป็นเวทีแรกที่เข้าประกวดแล้วก็ได้รางวัลที่1มาเลยก็เลยเป็นจุดประกายที่จะทำให้เราอยากประกวดนะคะต้องถามนิดนึงขึ้นครั้งแรกนี่ตื่นเต้นขนาดไหนคะตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเวทีแรกที่เราจะต้องประกวดครั้งแรกอยากรู้รางวัลของเวทีแรกคืออะไรได้อะไรรางวัลแรกที่ได้ที่1นะคะได้ทอง2สลึงโอ้ค่ะเฉลี่ยเดือนนึงต่อเดือนนะฮะมีประกวดสักกี่ครั้งครับคือแต่ละเดือนมี12เดือนเนี่ยนะคะครับจะมีแบบว่าเดือนนึงก็อาจจะมีครั้งนึงแต่เดือนที่จะมีมากคือเดือนเมษาเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ประมาณ 7-8 ครั้งในเดือนเดียวเนี่ยนะเดือนเดียวอะค่ะแล้วก็อีกเดือนนึงเดือนพฤศจิกาใช่ลอยกระทงพี่ทุกก็เป็นนางงามเก่าไม่ใช่ค่ะโอ้พี่ไม่ไหวอะค่ะเขาจะเอาพี่ไปลอยกระทงอยู่แล้วถามนิดนึงเวทีใหญ่ๆที่ไปมาใหญ่ๆสุดมีเวทีไหนมั่งก็คือมีเวทีมิสอาคาซ่าแล้วก็มิสทิฟฟานี่นะคะคือก็เปรียบเสมือนกับที่สาวจีนประกวดก็คือมิสเทเลยูนิเวิร์สกับนักสาวไทยเนี่ยของสาวเพศ2ก็จะเป็น2เวทีนี้แล้วไปกี่ครั้งคือเวทีมิสอาคาซ่าไปทั้งหมด3ครั้งทิฟฟานี่2คือครั้งแรกไปประกวดมิสอาคาซ่าได้รองอันดับ1ก็คือเพราะว่าเราจึงชอบประกวดอยู่เนาะคือเรายังไม่ได้ที่1อ่ะก็กลับไปลงใหม่ตอนนี้ก็คือได้ลองแบบสีมาเสร็จอ๋อก็ไม่พอใจไปอีกตอนนี้ก็ได้ขวัญช่างภาพมาคือไปแล้วก็ยังมีอะไรติดมาติดมือกลับบ้านยังได้รางวัลยังได้รางวัลนะและทิฟฟานี่ล่ะคะทิฟฟานี่ก็คือประกวดเวทีครั้งแรกก็ได้ลองอันดับ3ค่ะเสร็จก็ไม่พอใจกลับไปประกวดใหม่ก็ได้ขวัญช่างภาพแล้วก็ได้ลองอันดับ3อีกทีนี้เวทีเล็กสุดที่เคยไปเป็นเวทีไหนเวทีเล็กสุดล่ะคะก็เป็นเวทีร้านข้าวต้มโคต้มโต้ลูกตามตลาดโต้ลูกเนี่ยนะครับก็มีประกวดมีค่ะมีค่ะมีการจัดประกวดก็คือเขาแบบว่าเป็นการสร้างสีสันให้ร้านเงี้ยก็มีการจัดประกวดสาวเพศ2ขึ้นในร้านข้าวต้มอะไรเงี้ยได้รางวัลมั้ยคะได้ค่ะได้อะไรคะได้พัดลมค่ะดารานี่เขามีวิ่งรอบงานนะเช้างานเย็นบ่ายงานนึงอะไรเงี้ยนางงามมีบ้างมั้ยฮะมีค่ะก็อย่างเช่นสมมติว่าในกรุงเทพมันจะมีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งก็จะมีการจัดประกวดเพราะว่าห้างมันปิดค่อนข้างจะเร็วใช่ป่ะคะพอประกวดจากห้างเสร็จก็สามารถที่จะตีไปประกวดที่ต่างจังหวัดได้อีกจังหวัดไกลๆมีบ้างไหมที่ไกลมีค่ะก็จะเป็นภูเก็ตค่ะชุมพรอย่างชุมพรก็เคยประกวดมันจะมี2ที่ชุมพรนะคะจะมีที่สารการจังหวัดชุมพรเขาจะจัดประกวดก็ได้2ตำแหน่งได้ขวัญช่างภาพกับที่1เสร็จพอประกวดจากตรงนั้นเสร็จตกกลางคืนก็จะมีที่ชุมพรอีกแต่เป็นเทคอะเป็นสถานเที่ยวกลางคืนก็วิ่งลอกไปประกวดก็ได้ที่1อีกค่ะก็เลยคุ้มเลยค่ะต้องถามว่าได้รางวัลมากมายขนาดนี้มันก็ต้องมีเทคนิคในการที่จะเอาชนะใจกรรมการคือเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองพอเราเดินออกไปจากขึ้นเวทีแล้วเดินออกไปเนี่ยเราต้องมั่นใจในท่วงท่าในการเดินของเราและการยิ้มการที่เราจะต้องพรีเซนต์ตัวเองให้ดูเด่นออกมาค่ะเพื่อจะแบบว่าสร้างจุดเด่นให้ตัวเองอะค่ะทำให้ดูนิดนึงค่ะและตอนนี้พบกับหมายเลขหนึ่งครับนางสาวชัชริกาอิสราภักดีร้านพิซซ่าบายานีส่งเข้าประกวดดีเลยระหว่างนี้ก็ต้องมีภาพไปด้วยเปล่าพี่ดีเธอสูง175เซนติเมตรสัดส่วนเท่านั้นเท่านี้ทำไมไม่รู้เดียวกับส่วนขอบคุณครับเดินสายมานับพันนี่ฮะส่วนใหญ่รางวัลที่ได้มักจะเป็นรางวัลอะไรฮะที่1ที่2ขวัญใจช่างภาพส่วนมากจะเป็นที่1อะค่ะแล้วก็จะมีพ่วงด้วยกับขวัญใจช่างภาพมักจะมาคู่กันมาคู่กันเงินรางวัลแย่สุดที่ได้แย่สุดก็คือพัดลมเครื่องนึงบางทีก็ได้แค่500บาทอะค่ะค่ะถ้าแบ่งกับพี่เลี้ยงก็ได้คนละ200เคยได้มากสุดเท่าไหร่ฮะ 30,000 แล้วที่คุณทอมประกวดเนี่ยก็คือประกวดบ่อยมากใช่อย่างหลายบางเวทีประกวดซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ค่ะคนอื่นเขาไม่โวยเหรอฮะหรือเอ้ยทำไมประกวดอีกแล้วหรือมีเบื้องหลังมีเหมือนนางงามไหมฮะมันกระชากมงกุฎไหมแต่กระชากมงกุฎไม่มีจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าคือเราจะค่อนข้างจะประกวดบ่อยผู้เข้าประกวดด้วยกันอ่ะ
รวมกลุ่มประท้วงบอกว่าไม่ให้จัดนาฬิกาขึ้นประกวดเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นอีกประมาณ 20-30 คนเขาก็จะไม่ขึ้นประกวดแล้วทางกองประกวดที่เขาจัดงานขึ้นมาเขาก็มาขอร้องบอกว่าประกวดอย่าประกวดได้ไหมเพราะว่างานมันจะดำเนินไปไม่ได้อะถ้าไม่มีกลุ่มคนพวกนั้นขึ้นมาประกวดมันก็เหมือนกับเราเดินคนเดียวเขาก็เลยบอกว่าให้ค่าตัว 2,000 กับบ้านก็เลยก็ต้องกลับอ่ะก็มีอย่างงี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยมั้ยฮะ4ครั้งค่ะที่คนประท้วงเพราะไม่ให้ประกวดแล้วประกวดเดี๋ยวแพ้ว่างี้ถ้ามาเดี๋ยวจะได้อีกได้อีกผมอยากทราบว่าหลักเกณฑ์ในการประกวดสาวประเภท2กับการประกวดนางงามทั่วไปเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงคืออย่างสาวประเภท2นี่คือจะแตกต่างตรงที่ว่าคือเป็นสาวประเภท2แล้วก็ไม่มีกฎกติกาอะไรคือจะแปลงเพศก็ได้ไม่แปลงเพศก็ได้จะผมสั้นผมยาวก็ได้อะไรเงี้ยแต่อย่างสาวแท้หรือเป็นผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีการตรวจบัตรประชาชนสวมประวัติต่างๆอะไรเงี้ยค่ะจะแตกต่างกันสมรสไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำนองนี้นี่ประกวดมาเป็นพันเวทีแบบนี้ผมเชื่อว่าต้องมีเรื่องราวสนุกหรือว่าไปเจอประสบการณ์อะไรแปลกๆมาบ้างเนี่ยพอจะมีตัวอย่างเล่าให้ฟังได้บ้างไหมฮะคือเราเริ่มประกวดครั้งแรกเนี้ยครั้งหนึ่งครั้งสองแล้วประสบการณ์ที่เราคือเรายิ้มจนลืมหูปะค่ะแล้วก็มีน้ำลายหยดลงมาอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ที่มันแห้งนะมันแห้งฟันมันแห้งฟันมันแห้งใช่ค่ะแต่ก็มีเทคนิคพี่สอนให้ก็ยกมือไหว้กรรมการอีกทีแล้วดึงลิ้นปีปากเข้าไปกรรมการจะไม่ทันสังเกตต้องถามนิดนึงว่าทำศัลยกรรมอะไรมาบ้างก็ทำคางนิดนึงค่ะแต่ตากับจมูกนี่ไม่ได้ทำเพราะว่าคุณแม่เขาเป็นลูกครึ่งมีเชื้อปากีสถานนะคะของเดิมอันนี้เลยคมเข้มแล้วก็มีทำหน้าอกแล้วก็แปลงเพศอะค่ะเห็นว่าตอนเรื่องของแปลงเพศเนี่ยคุณแม่ค่อนข้างจะแอนตี้แอนตี้ที่บ้านแอนตี้แอนตี้มากมากค่ะเริ่มจะไปแปลงมันเริ่มยังไงคือตอนแรกอยากแปลงเพศคือมีความรู้สึกว่าคือเราโตขึ้นมาแล้วเนาะเราก็อยากจะให้มันทำให้มันสมบูรณ์ไปเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยส่องกระจกแล้วมันมองซ้ายมองขวาแล้วมันไม่ใช่อะไรเงี้ยขัดใจมากขัดใจมากแล้วเสร็จแล้วก็มีพี่สาวคนที่สองเขาก็ทำงานอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพี่สาวอยากแปลงเพศจังเลยนะอะไรเงี้ยก็จะไปขอเงินคุณพี่อะไรเงี้ยตอนนั้นเรายังเด็กอยู่คุณพี่ก็บอกว่าโอเคให้นะแต่คุณแม่ก็มาห้ามไว้ว่าห้ามแปลงเพศห้ามให้เงินไปแปลงเพศนะถ้าเกิดอยากแปลงก็ให้เกิดปฏิหาริย์สิคุณแม่เขาพูดอย่างเงี้ยให้หาเงินได้เองให้เกิดปฏิหารเขาพูดอย่างเงี้ยเราก็จะทำไงเรายังเด็กอยู่เนาะเราก็ยังทำงานอะไรไม่ได้ตอนนั้นจะทำยังไงดีนะก็มีโรงพยาบาลยันดีเขามีประกวดพรีเซนเตอร์อะค่ะก็เลยเข้าประกวดแล้วก็เลยได้รับตำแหน่งพรีเซนเตอร์ตรงนั้นได้รางวัลได้รางวัลค่ะแล้วเขาก็จะมีแบบว่าคนที่ได้พรีเซนเตอร์สามารถที่จะทำศัลยกรรมได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้เราก็เลยเลือกการแปลงเพศกับทำหน้าอกค่ะอันนี้คือปฏิหารที่ถูกต้องไหมก็โป๊ะพอดีเลยเออค่ะเขาก็ทำให้ฟรีเลยค่ะแล้วที่บอกว่าเหมือนคุณชัตริกาเนี่ยนะคะเหมือนมาตั้งนานแล้วหรือว่าเหมือนตอนที่เราไปแต่งเติมเสริมเลยนิดหน่อยไม่เหมือนมาตั้งนานแล้วค่ะเหมือนมาตอนที่เริ่มประกวดเมื่อ16ปีที่แล้วอะค่ะเดี๋ยวนะขอเช็คนิดนึงฮะผมมีรูปโอ้โหคุณพ่อนี่ลายมากคุณพ่อตอนเด็กๆอยู่ตอนนี้ไปขโมยรูปเข้ามาเดี๋ยวเริ่มกับรูปนี้ก่อนรอนะแล้วก็มารูปนี้ถามจริงๆคุณทอมทำไมคุณทอมถึงได้ชอบประกวดมากขนาดนี้พอได้ขึ้นเวทีรู้สึกว่าอุ๊ยเรามีความสุขจังเลยนะเราได้เดินได้ประกวดมีความสุขมากเลยค่ะเหมือนก็เข้าไปในกระแสเลือดแล้วอะงอมแงมติดงอมแงมแต่อยากจะบอกว่ากว่าที่เธอจะมาเป็นนางงามพันเวทีแบบนี้ได้นะครับชีวิตเธอไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ว่าเธอต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้างนั้นต้องติดตามช่วงหน้าที่ VIP ครับคุณพ่อคุณแม่ทราบบ้างไหมคะเพราะจริงๆคุณพ่อจะรับได้นะเป็นทหารนั่นสิคุณพ่อเขารับไม่ได้เพราะว่าคุณอาก็เป็นสาวเพศสองเหมือนกันน้องคุณพ่อน้องคุณพ่อตอนนั้นมีการเรียนรดคุณแม่บอกว่าเรียนไปเลยนะคือให้เราตัดผมสั้นเลยเกรียนเลยค่ะคุณทอมคิดจะประกวดไปอีกถึงเมื่อไหร่อีกกี่ปีถ้าเกิดวันไหนเราส่องกระจกแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วนะคือแบบร่างกายมันแบบว่าไม่ไหวแล้วคือผิวหนังอะไรมันไม่เต่งตึงแล้วเงี้ยแล้วคงจะหยุดอะค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคุณทอมนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะก่อนอื่นถามก่อนชีวิตตั้งแต่เป็นเด็กชายทอมนะคะเด็กชายทอมเป็นคนที่ไหนเป็นคนกรุงเทพมหานครค่ะค่ะแล้วก็มีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องทั้งหมด3คนมีพี่สาว2คนแล้วทอมเป็นคนสุดท้องค่ะอ๋อทีนี้ลูกชายคนเดียวของบ้านใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรครับค
คุณพ่อทำงานราชการเป็นทหารค่ะคุณแม่เป็นแม่บ้านคุณพ่อเป็นทหารค่ะโอ้โหเอาละสิแล้วตอนเด็กคุณทอมดื้อมาซนมาส่วนมากก็จะเป็นคนนิ่งๆเฉยๆพ่อแม่ตามใจไหมคะเลี้ยงก็เลี้ยงตามปกติคุณแม่ก็จะมีระเบียบในการเลี้ยงอะค่ะมีระเบียบก็ถือว่าไม่ได้ตามใจไม่ได้ตามใจมากค่ะอย่างในรูปนี่เห็นนั้นตอนเด็กหน้าตาดีหล่อเลยนะฮะมีคนชมว่าหล่อชอบไหมไม่ชอบมันมีความรู้สึกว่าจะชมทำไมเนาะหล่ออะไรต้องชมว่าอุ้ยทำไมหน้าหวานจังเลยเหมือนผู้หญิงเอาแต่มากกว่ามากกว่าตั้งแต่เด็กแล้วใช่ค่ะตั้งแต่เด็กแล้วมาเริ่มรู้สึกรักสวยรักงามตอนอายุเท่าไหร่หรือว่าตั้งแต่จำความได้ก็เริ่มจำความได้ก็เริ่มแบบว่ารู้สึกรักสวยรักงามชอบเป็นคนชอบส่องกระจกอ่ะจะดูซ้ายดูขวาอะไรดูหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ชอบอาบน้ำขัดสีชวีวันอยู่ตลอดทาครีมอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กค่ะแล้วอย่างเสื้อผ้าล่ะคะมีเสื้อผ้าก็จะเลือกเองจะเลือกให้เข้าเซตอย่างเช่นกางเกงโทนนี้เข้มเสื้อก็ต้องอ่อนรองเท้าก็จะให้เข้าเซตหมดเลยอ๋อก็เรียกว่าพิถีพิถันพิถีพิถันในการแต่งตัวค่ะแล้วครอบครัวทราบไหมคะว่าเราเป็นแบบนี้ในตอนนั้นตอนนั้นมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่คงจะดูออกแต่เหมือนกับว่าฝืนความรู้สึกเพื่อว่าอยากจะให้ลูกของเราเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยมันคิดว่าน่าจะกลับได้นะน่าจะกลับได้นะแต่จริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเองโดยความรู้สึกจิตใต้สำนึกของเราไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่าเสียแซงแกล้งเป็นหรือว่าใครจะมีปัญหาไม่ใช่นะคะบางคนบางธรรมชาติบางคนก็หาว่าอยู่กับครอบครัวอยู่กับผู้หญิงมากแล้วเป็นอันนี้ไม่ใช่ขอค้านเลยว่าไม่ใช่เป็นเองแล้วเริ่มมาแสดงออกชัดเจนมากขึ้นเมื่อไหร่ตอนเรียนม.1ที่วัดบวรนิเวศอะค่ะโรงเรียนชายล้วนโรงชายล้วนเพราะว่าจะมีกลุ่มเพื่อนที่ค่อนข้างเยอะขึ้นและพอมีกิจกรรมหรือมีการแสดงไม่ว่าจะเป็นการแห่เทียนพรรษากิจกรรมลงตามโรงเรียนก็จะเอาพวกสาวเพศ2หรือในกลุ่มเพื่อนมาแต่งซึ่งมีเยอะผมมีเป็น10คนเลยค่ะอ๋อเหรอแล้วก็มาแต่งหน้าทำผมแสดงอะไรต่างๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ทราบบ้างมั้ยคะเพราะจริงๆคุณพ่อจะรับได้หรือเป็นทหารเออสิคุณพ่อเค้ารับไม่ได้เพราะว่าคุณอาก็เป็นสาวเพศ2เหมือนกันน้องคุณพ่อน้องคุณพ่ออ๋อเหรอค่ะก็คือคุณพ่อไม่ชอบเลยคุณพ่อเขาไม่ชอบพฤติกรรมแบบนั้นรับไม่ได้รับไม่ได้แล้วเขาทราบไหมตอนนั้นเขาก็ละแค่ละคายละแค่ละคายอ่ะคือเสียงที่เข้าหูก็คือเป็นกลุ่มเพื่อนเขาว่านะลูกทำไมเดินกระตุ้งกระติ้งตูดบิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระเทยหรือเปล่าตุ้งติ้งขนาดไหนในตอนนั้นตุ้งติ้งคือมองรู้เลยว่าอย่างเดินหนีบเดินหนีบเดินมันจะออกกิริยาออกมาเองค่ะด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าถึงสั่งให้ไปเรียนนักศึกษาวิชาทหารอ๋อใช่ค่ะแล้วพอเขาบังคับเราทำเหรอฮะก็ต้องทำเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่บังคับตอนนั้นมีการเรียนระดองคุณแม่บอกว่าเรียนไปเลยนะไม่ต้องไม่เรียนนะเรียนให้เลยเรียนไปเลยคือให้เราตัดผมสั้นเลยเกียนเลยค่ะแล้วเขาเป็นแต่บังเอิญครูฝึกเข้าใจดีอ่ะเขาอาจจะแบบว่าเข้าใจว่าเออเขาเป็นแบบนี้เนาะก็ไม่ต้องให้เขาฝึกมากอะไรเงี้ยค่ะเนาะเขาช่วยอะค่ะแสดงว่าเป็นขวัญใจรอดอใช่เป็นนางเอกรอดอค่ะอ๋อเลยทีนี้หลังจากรอดอแล้วเนี่ยมาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองไงคะออกจากรอดอก็ตอนนี้ก็เริ่มจะไว้ผมทานฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนนะคะพวกฮอร์โมนของผู้หญิงต่างๆฉีดเข้าไปยาคุมอะไรเงี้ยยาคุมกำเนิดนะคะแล้วเป็นไงผลที่พอดบก็คือกินทั้งฉีดก็คือมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับร่างกายแล้วหน้าอกจะขึ้นมาเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะคะมีหน้าอกขึ้นมาเยอะแขนเขินแขนเขินเมื่อก่อนมันก็จะค่อนข้างจะเป็นเส้นเลือดอ่ะก็เห็นแขนผู้ชายที่มันมีเส้นนะคะพอเราได้โดปยาอะไรเงี้ยมันก็จะหายไปหมดเลยอะค่ะการเริ่มเดินสายประกวดจริงๆเนี่ยไม่ได้เริ่มจากตัวเองก่อนใช่แต่จริงๆเนี่ยเริ่มจากพี่สาวก่อนเริ่มจากพี่สาวคนที่สองคือเพราะว่าพี่สาวคนที่สองมีรูปร่างสูงและใบหน้าก็คล้ายๆกันอยู่คือพี่สาวอยากประกวดหรือเราจับประกวดเราเป็นคนจับพี่สาวประกวดเลยเพราะว่าเราอยากประกวดเองแต่ตอนนั้นเราประกวดไม่ได้เพราะเรายังแบบเป็นนักเรียนผมเกรียนๆอยู่เนาะเราก็สับพี่สาวลงประกวดนางสาวไทยเลยค่ะเวทีแรกแล้วก็ออกเงินทุนให้หมดให้พี่สาวไปเอาน้ำแร่ใช้น้ำนมขัดตัวทำให้หมดเลยคือเราอยากเป็นพี่เลี้ยงว่าเป็นพี่เลี้ยงให้พี่สาวเลยค่ะมีคุณสาวินีประกันละนันนะคะอ๋อแล้วผลเป็นไงคะก็พี่สาวเข้าแค่20คนก็แบบว่าโอ๊ยไม่ได้ดั่งใจเนาะก็มาส่งอีกเวทีนึงคือเวทีวิสุกศาสตร์ก็ส่งพี่สาวอีกพี่สาวก็ไม่เข้าแค่10อีกแล้วเสร็จแล้ววันนั้นก็บอกพี่สาวว่าชุดไทยเนี่ยที่ใส่อ่ะไม่ต้องเอาไปไหนนะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเก็บเองก็คือเราตั้งใจแล้วเรารู้แล้วจะมีประกวดเราก็เลยแต่งหน้าทำผมวันนั้นไปประกวดเองที่ครั้งแรกที่ประกวดอะค่ะประกวดที่เทคเดอะเทคแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอะค่ะไปคนเดียวเลยค่ะ
อ๋อนั่นคือการประกวดแรกครั้งแรกเลยใช่เป็นการจุดประกายเลยของเราพอได้รางวัลครั้งนั้นนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นไหมโอ้ได้ที่หนึ่งแล้วฉันเริ่มเดินสายประกวดเลยใช่เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบวิครั้งแรกฉันก็ได้ที่หนึ่งแล้วเนาะเหมือนว่าครั้งต่อไปฉันก็จะต้องได้อีกแต่ประกวดเราไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไปเจอแบบว่าที่แบบว่าโอ้โหสวยกว่าเราแบบสวยเจอไปเจอของจริงเจอของจริงโอ้ยทำไมสวยอย่างนี้เนาะนางงามเดินสายผิวพรรณผมเขาเสื้อผ้านะผมเขาพร้อมกว่าเรามากตอนนั้นเราก็ประกวดแล้วก็ติดแค่10คนก็มานั่งคิดเอ๊ะจะทำยังไงเนาะก็มีรุ่นพี่ก็บอกว่าลองเทคยาสิลองกินยาตัวนี้เพิ่มไปอีกฮอร์โมนเพิ่มอีกเพื่อให้เราดูอวบอิ่มขึ้นดูแบบว่าละมุนขึ้นอีกอะไรเงี้ยก็เลยเทคยาจากนั้นมาหยุดไปประมาณ3ปีบ่มตัวทีนี้หลังจาก3ปีบ่มเสร็จละบ่มเสร็จกลับมาเนี่ย มันเริ่มเดินสายประกวดใช่ค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ครั้งนี้ผลเป็นไงผลก็ได้ที่1เลยค่ะที่นครปฐมโอ้โหส่วนอาหารน้องแนนค่ะแล้วคราวนี้ก็เลยลุยไปเรื่อยๆลุยไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คือที่1เกือบทุกที่เลยค่ะทางบ้านเนี่ยรับได้ไหมกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนไปมากก็คือคุณแม่เริ่มรับได้คุณพ่อเริ่มรับได้แล้วเพราะว่าเราประกวดแล้วเราก็ได้ตำแหน่งกลับมาบ้านใส่ชุดผู้หญิงอยู่บ้านมาสงสัยไงตอนนั้นนะคะตอนนั้นไม่ได้ใส่ใส่เสื้อผ้าหลวมๆตอนตัวอะไรเงี้ยใส่เสื้อผ้าหลวมๆอะค่ะก็คือจะไม่ให้คุณแม่รู้ว่ามีหน้าอกก็คือจะปกปิดไว้หมดเลยใส่ยืดหลวมๆใส่ชุดหลวมๆคือใส่เสื้อผ้าหลวมๆอะค่ะไม่แต่ผมสงสัยว่าคุณพ่อแม่จะไม่รู้ได้ไงเพราะว่าไปประกวดก็ต้องได้ถ้วยเนี่ยถ้วยอันใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอากลับบ้านแล้วคุณพ่อแม่จะไม่เห็นได้ไงก็คือเห็นแล้วค่ะก็เลยถามว่าไปทำอะไรมาก็บอกก็ประกวดนะมันก็หารายได้ให้กับตัวเองได้นะแม่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่คืออาจจะเป็นเหตุผลที่คุณแม่เริ่มยอมรับได้หรือเปล่าค่ะอาจจะใช่ก็ค่อยๆยอมรับขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้พอคุณแม่เริ่มเห็นถ้วยรางวัลแล้วเริ่มรับเขามารับได้ตอนไหนอ๋อตอนที่บวชให้ท่านนะคะพอหลังจากนั้นเขาก็ยอมรับได้เรื่อยๆคุณแม่โดยมากจะไม่ค่อยรู้เลยนะว่าจะเป็นอย่างเงี้ยนึกว่าใจคิดว่าจะเป็นผู้ชายตลอดเลยแล้วอย่างไม่ชอบด้วยแล้วก็เกลียดด้วยเป็นแบบนี้นะพอไปเห็นว่าอยู่นานๆมาก็คิดแบบคนที่เป็นแม่ก็ต้องคิดว่าเออยังไงก็คือลูกจะผิดจะถูกก็คือลูกจะตัดยังไงก็ไม่ขาดตอนนี้ก็สนับสนุนอยากว่าเออเวลาไปประกวดเนี่ยตามไปทุกเวทีเลยเพราะชอบแล้วตอนนี้แบบว่าไม่เกลียดแล้วอ่ะก็ภูมิใจดีนะว่าเออเขาทำได้ใช้ความสวยอ่ะไม่ได้ไปแต่งอะไรมากเลยสวยธรรมชาติของเขาเองอ่ะก็เขาจะเล่นกับพี่สาวเขาสองคนเพราะว่าไม่มีเพื่อนอยู่ในขอบเขตทำตัวเหมือนผู้หญิงคล้ายๆแบบนั้นนะก็เล่นกับเขานะฮะให้เป็นแบบผู้ชายด้วยกันก็ให้มีชกต่อยมั่งอะไรต่ออะไรพวกนี้นะประมาณ12 13มีแววว่าจะเป็นกระเทยอะไรพวกทำนองนั้นนะไม่ชอบฮะทะเลาะกันตลอดไม่อยากเขาเป็นมาคิดแล้วมันฝืนไม่ได้เราก็ต้องยอมแล้วฮะยอมรับแล้วบางทีไปประกวดผมก็นานๆจะไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะโดยมากแม่ก็จะไปแล้วตอนนี้คือเวลามันก็ผ่านไปใช่มั้ยแน่นอนก็ต้องมีคลื่นลูกใหม่ขึ้นมามีนางงามรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยมีแบบว่ามีกลัวมั้ยหรือกังวลก็คือกังวลคือเพราะเด็กรุ่นใหม่เขาจะใส่กว่าอะไรเงี้ยเราเลือกเวทีมากขึ้นมั้ยครับเดี๋ยวนี้ก็เลือกเวทีลงมากขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยฮอตเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าเรื่องจากว่าเราประกวดนานแล้วค่ะเด็กใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็หน้าตาดีผิวพรรณดีคือเขาอาจจะมีโอกาสที่ดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กเขาก็เลยได้เปรียบความสดใสของเขาค่ะต้องถามว่าคุณทอมคิดจะประกวดไปอีกถึงเมื่อไหร่อีกกี่ปีอันนี้ก็ไม่สามารถบอกได้ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องดูสังขารของเราถ้าเกิดวันไหนเราส่องกระจกแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วนะคือแบบร่างกายมันแบบว่าไม่ไหวแล้วคือผิวหนังอะไรมันไม่เต่งตึงแล้วเงี้ยเราคงจะหยุดอะค่ะแล้วพอหยุดแล้วคิดจะไปทำอะไรต่อล่ะคะหยุดแล้วเหรอคะอยากแบบว่าไปสอนบุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมีอะไรอยากจะส่งถึงเพื่อนๆสาวประเภท2หรือว่าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงที่ไม่เข้าใจสาวประเภท2บ้างไหมฮะก็อาจจะบอกว่าคือให้ทุกคนมองว่าเราเป็นบุคคลคนหนึ่งในโลกใบนี้นะคะคือคนเราเกิดมาก็อยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำอยากจะเป็นก็ขอฝากไว้ตรงนี้ขอความเมตตาด้วยนะคะนะคะโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเรานะคะขอกราบดอกจันทร์ให้กับความตั้งใจความมุ่งมั่นของนางงามพันเวทีคุณนี้นะคะคุณทอมชัทริกาค่ะขอบคุณมากครับ